สนับสนุนโดยน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh หอมทุกที่ที่มี Daily Fresh โออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เสือมอต้าเสือปูนไวฝีมือชนคนสร้างชาติโดยมูลนิธิ SCG สรรรักจาก AIS ชุดนี้มันเป็นความตั้งใจหรือว่ามันเป็นความบังเอิญทำไมมันหล่อวันหล่อคืนหล่อขึ้นหลายๆตัวอะไรหล่อทำไมมันหล่อนี่คืออะไรหมายถึงว่ามันเป็นนักฟุตบอลที่หน้าตาดีหลายคนเหลือเกินจะเกิดกระแสต่างๆเยอะมากเป็นเพราะโค้ชหล่อโค้ชเลยคัดคนหล่อมาลงหรือว่ายังไงครับโค้ชขอบคุณมากที่ชมนะจริงๆสมัยก่อนก็หล่ออยู่นะแต่เวลาชุดนี้มันหล่อมากกว่านะครับใช่มั้ยชุดดีมทีม1ก็มีก็พอมีบ้างนะนะครับชุดนี้จริงๆแล้วคุณมองไงกับเรื่องนี้แล้วมันเป็นการทำให้นักฟุตบอลเสียสมาธิไม่เวลามีสาวๆเมื่อกี้เยอะๆอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาตินะฮะเพราะว่าจริงๆก็บอกที่เขาถ้าชนะปุ๊บเนี่ยยังไงก็หล่อโรนัลดินโญ่ใช่ยังไงก็หล่อมาหน้ามันก็เมสซี่ยังไงก็หล่อนะก่อนหน้านี้เนี่ยชับปุยเล่นอยู่บุรีรัมย์ก็หล่อนะแต่พอมาทีมชาติปุ๊บยิ่งหล่ออันนี้หล่อโอ้โหเมสซี่เจหน้า157ตอนนี้หล่อมากกว่าชับปุยอีกเพราะอะไรหล่อด้วยความสามารถสรุปคำตอบนี่คือบังเอิญบังเอิญใช่บังเอิญบังเอิญทั้งสิ้นใช่เดี๋ยวเราจะไปเรื่องบอลไทยไปบอลโลกครับเอาเรื่องครอบครัวก่อนครับมีเวลาให้ครอบครัวไหมครับเห็นบอกเป็นคุณพ่อที่ควรจะไว้หนวดคือตอนนี้มีสามสาวอยู่นะคือตั้งใจที่จะเลิกเล่นที่เวียดนามก็คือตั้งใจว่าจะมาดูแลครอบครัวเดิมตอนสมัยเป็นนักฟุตบอลเนี่ยไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่เวียดนามอยู่5ปีแล้วคุณเบิร์นภรรยาเนี่ยก็ดูแลลูกมาตลอดแต่ครั้งนึงที่กลับมาตอนช่วงพักนะพอดีลูกคนเล็กไม่สบายก็คุณเปิ้ลให้อุ้มเพราะว่าถ้าวางปุ๊บจะร้องโคลิกป่ะใช่คล้ายๆโคลิกนะแต่ทีนี้ก็เด็กร้องคุณเปิ้ลก็ดูแลถึงเที่ยงคืนอุ้มเที่ยงคืนผมก็มาต่อจากเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเจอวันเดียวอู้ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เราก็เลยมีความหึแล้วเขาเลี้ยงมา5ปี3คนพอหมดสัญญาปีที่5ก็เลิกเล่นเมืองไทยจะได้ช่วยเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพเลิกเล่นทีมชาติอ๋อเหรอนี่คือมาเป็นพ่อบ้านเลยกลับมาเลี้ยงลูกอย่างตั้งใจอ๋อโอ้โหนี่คุณพ่อดีเด่นครับพอกลับมาปุ๊บมันยังรักฟุตบอลก็ได้มีโอกาสไปเป็นโค้ชให้กับจุฬายูไนเต็ดไปเป็นโค้ชให้ชลบุรีไปเป็นโค้ชให้กับ BBCU สุดท้ายก็ได้รับโอกาสมาเป็นโค้ชทีมชาตินะครับก็คือครอบครัวกลับมาก่อนเสร็จแล้วมันก็มีงานตามมาใช่ใช่การเป็นนักกีฬาเห็นบอกว่าเป็นตั้งแต่สมัยพ่อของคุณรุ่นปู่เขาพูดง่ายๆคุณพ่อก็มันส่งไปถึงลูกไหมวิธีเลี้ยงลูกพอลูกเราเนี่ยเติบโตมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะพาเขาไปดูไปชมเวลาเราคุมทีมนะครับก็เห็นว่าแพ้เป็นยังไงชนะเป็นยังไงเวลาเขาด่ากันในสนามเมียเขาตะโกนเป็นยังไงให้เขารู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าดีใจเป็นยังไงเสียใจเป็นยังไงแล้วก็สอนเทคนิคการเล่นบอลโมงการโมงผู้หญิงนะฮะก็คิดว่าสามสาวก็ให้เขารู้แต่สุดท้ายเขาก็ไปเล่นแชร์บอลของโรงเรียนเล่นไปเล่นมาก็เป็นทีมโรงเรียนเป็นทีมโรงเรียนปุ๊บตอนนี้ก็เป็นแชมป์ประเทศไทยอ๋อเหรอคนโตอายุเท่าไหร่กับเท่าไหร่บ้างเนี่ย10 11 12นะครับก็ป.4 ป.5 ป.6ไล่กันเลยนะครับได้เอาวินัยของนักฟุตบอลหรือสปิริตของกีฬาอะไรอยู่ในการอบรมกันคือก็เองก็จะปฏิบัติให้เขาเห็นเราก็จะเป็นคนที่แบบมีวินัยเจ้าระเบียบนะพอไปสอนลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็จะตื่นตีห้าครึ่งแล้วก็ไปส่งลูก6โมงเช้าทุกวันทุกวันทุกวันไม่ว่างานคุณจะยังไงคุณจะตื่นตีห้าครึ่งใช่ก็ปลุกเขาให้ไปก่อนที่โรงเรียนจะขึ้นถ้าไป7โมงไปถึง8โมงกว่าลูกก็ไม่ได้เล่นเราก็เลยเราก็ตื่นเช้าหน่อยนะลูกนะแต่นะเสียเวลานิดเดียวแต่ถ้าติดบนท้องถนนเนี่ยมันไม่ได้เล่นด้วยแล้วมันเสียอารมณ์ด้วยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยถ้าเราไม่ทำตามวิธีการของเขาเขาก็หาว่าพ่อดูเวลาหน่อยเขาจะตรงเวลามากตรงเวลามากใช่ใช่เรื่องความผิดหวังจากการชนะหรือแพ้อะไรงี้ล่ะก็แพ้เราก็บอกเขาเป็นเรื่องของเดลิสเกมหมายก็ว่าแค่เกมนะลูกนะก็คือวันนี้ถ้าแพ้ปุ๊บวันข้างหน้าก็ต้องกลับมา
ใหม่ได้ก็คือแต่ต้องซ้อมนะเขาเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนถ้าลูกอยากได้ความสำเร็จลูกก็ต้องหมั่นเพียรหมั่นฝึกซ้อมแต่ถ้าอยากได้แชมป์เนี่ยลูกต้องทุ่มเทนะอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เห็นวันนี้เนี่ยเราบอกเขาว่าพ่อเนี่ยเอาชีพฟุตบอลเนี่ยในการหาเลี้ยงดูแลลูกๆนะแล้วพ่อมีบ้านมีรถมีทุกอย่างเนี่ยมีคนชื่นชมมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองจากฟุตบอลนะลูกนะแต่ถ้าลูกอยากเป็นอะไรเนี่ยลูกก็เลือกของลูกรักเดี๋ยวพ่อสนับสนุนพ่อเราคิดว่าเนี่ยฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่อาชีพสากลในสมัยก่อน20กว่าปีใช่ไหมใครคิดว่าอยากจะให้ลูกมาเล่นฟุตบอลใช่ไหมไส้แห้งนะเราเด็กต่างจังหวัดก็อยากจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการหรือหมอทนายความบัญชีอะไรก็ได้นั่นคืออาชีพหลักอาชีพสากลแต่เราเลือกเอาอาชีพฟุตบอลมาทำมาหากินเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งต้องเป็นคนดีสองถึงว่าประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานสุดท้ายคุณก็ต้องมาดูแลสังคมวันนี้พ่อทำงานให้กับสังคมแม่ทำงานให้กับส่วนรวมสังคมสุดท้ายแล้วลูกก็ต้องมาทำบ้านใช่ใช่ท่ามกลางประกายของทีมชาติไทยที่เล่นโดดเด่นขึ้นมาเหมือนจะเป็นความหวังอีกแล้วครับก็จะมีคำถามอีกว่าเราจะได้ไปบอลโลกในช่วงอายุขัยของเราไหมของผมไหมอ่ะถ้าผมทำผมต้องได้ไปจริงป่ะแต่จะไปรุ่นไหนไปรุ่นไหนแปลว่าอะไรครับหมายความว่าบอลโลกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมี3รุ่นรุ่นที่คนไทยพูดถึงตลอดเนี่ยคือในที่4ปีมีครั้งฟีฟ่าของฟีฟ่าก็คือรุ่น17ปีรุ่น20ปีแล้วก็ชุดใหญ่แต่วันนี้คนเนี่ยจะไปชุดใหญ่อย่างเดียวเลยคนคิดแต่ชุดใหญ่แต่ไม่ได้เคยไปชุดเล็กเลยอ๋อเราไม่พูดถึงด้วยซ้ำเหมือนวันนี้เราจะโดดไปมหาลัยเลยแล้วคุณยังไม่เรียนประถมมัธยมเลย17เราเคยไปมั้ย17เราเคยไปเมื่อนานมาแล้ว2ครั้งเคยไปมา2ครั้งใช่20เราเคยไปมั้ยยังไม่เคยยังไม่เคยใช่แต่เราจะเอาชุดใหญ่จะเอาชุดใหญ่อย่างเดียวอ๋อแผนก็คือต้องไปชุด17ปีให้ได้ทุกสมัย20ปีก็ต้องได้ไปแล้วมันจะไปชุดใหญ่เองเหตุต้องมาก่อนผลเหตุมันต้องดีกว่าถึงจะได้ผลที่ดีใช่แต่เราไปบอลโลกต้องแชมป์นะต้องแชมป์นะแต่เราไม่เคยซ้อมเลยมันยังไม่มีพื้นฐานนี้ใช่เราไม่ซ้อมเราไม่เก็บตัวเราไม่ฝึกซ้อมเราไม่แข็งแกร่งเลยเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงฉะนั้นผมก็ให้ความสำคัญว่าเหตุต้องมาก่อนผลเหตุดีผลก็ดีนะครับซ้อมหนักคุณก็ได้แชมป์ถ้าไม่ซ้อมมันจะได้แชมป์ได้ยังไงวันนี้เราต้องทำกราสรูทหมายความว่าต้องดูแลตั้งแต่12ปี14ปี16ปีทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะคือเราต้องมีแผนหมายความว่าวันนี้ก็ต้องการที่จะเอาเด็ก12 13ปีมาเก็บตัวกินนอนซ้อมหรือดึงเข้ามาทดสอบหรือมาซ้อมกันต่อเนื่องในทุกๆเดือนซ้อม4ปีไม่ได้ไปบอลโลกให้มันดูไปเริ่มหรือยังในปีนี้กำลังวางแผนเพราะอะไรเพราะวันนี้มันมีทั้งคิงส์ครับมีปรีโอลิมปิกมีซีเกมมีบอลโลกซีเกมเอเชียนเกมหรืออาเซียนครับเนี่ยผมมองข้ามไปแล้วมองข้ามเนี่ยหมายว่าคือเราต้องไปข้างหน้าแล้วแต่การที่ไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยต้องเคลียร์ไว้ตลอดเลยนะถูกไม่ใช่ไปโอลิมปิกไปบอลโลกสุดท้ายแล้วก็มาแพ้ซีเกมในซีเกมตกรอบอาเซียนหรืออยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นไม่แต่ไปรุ่นดีแพ้ปั๊บโดนด่าเลยนะก็โดนด่าดิฮะเพราะว่าคุณไปหวังไปโน่นแล้วจะอันนี้ยังไม่รักได้เลยคือต้องรักษาไงฉะนั้นเราต้องทำแผนร่วมกันนะครับนะผมคิดว่ามันก็จะเป็นอนาคตของเด็กๆของเราด้วยแปลว่าผมไม่ต้องถามอนาคตของโค้ชซิโก้ละนี่คือสิ่งที่คุณจะเป็นอนาคตร่วมกับเด็กๆใช่ครับใช่โครงการระยะยาวเลยนะกะจะเป็นโค้ชไปถึงอายุเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วก็40ถึง50ก็น่าจะโอเคละนะ30 20ถึง30หรือ30ถึง3 40เนี่ยนะก็ดูเรื่องภายในสนามครับ50ก็เดี๋ยวอาจจะวางแผนว่าทำอะไรต่อคือก็วางเป็นระยะนะครับคือแน่นอนฟุตบอลอย่างที่บอกอ่ะแพ้ไม่ได้คำว่าทีมชาติปัญหามันคืออันนี้เนาะพอแพ้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหทนายทะแนะมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ลุมแล้วแต่เราคิดว่าวันนี้คุณมองเรื่องอย่างนี้ไงเสียงต่างๆก็มันมีทั้งคำชมและคำด่าเราก็เก็บไว้นะครับก็เราก็คิดว่าสิ่งที่เขาชมมาหรือติมาเนี่ยนะเราก็มาปรับปรุงถ้ามันเห็นสมควรเพราะการที่เราฟังนักเรียนคีย์บอร์ดมากเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเขาด่าใครอยากจะด่าก็ด่าใครอยากเขียนอะไรก็เขียนแต่เขายังไม่เคยทำอะไรให้ประเทศชาติเลยนะฉะนั้นเราต้องการอยากได้ข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีแต่มีแต่คนนั่งรอกินข้าวแต่ไม่เคยมีเห็นใครโดดลงมาคลุกโคลนเลยผมมีหน้าที่ลงไปดำนาถูกไหมฮะแม้ว่าจะด่าว่าเฮ้ยทำไมดำนาไม่ดีเลยวะทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้มาทำเองดิ ไม่ที่ทำอยู่เนี่ยที่ด่าเนี่ยคือหวังดีอยู่หวังดีก็มาทำเองลองมาทำดูว่ามันจะดีไหมคำถามสุดท้ายจากเด็กอีสานบ้านนอกครับมาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติมาเป็นโค้ชทีมชาติ
อะไรเป็นความลับเป็นกุญแจสำคัญที่คุณภาคภูมิใจที่อยู่กับแวดวงฟุตบอลคือผมมีความฝันแล้วผมทำฝันให้เป็นจริงผมมีฝันหลายฝันนะคือผมเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการครูต้องการอยากให้ลูกเอนทรานซ์ให้ติดอยากให้ไปเป็นเจ้าคนนายคนผมก็พยายามทำตามฝันของพ่อกับแม่นะแต่วันนี้ผมทำไม่ได้หรอก นะผมก็มาทำฝันของผมในการเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เอาฟุตบอลหาเลี้ยงชีพมาตลอดชีวิตวันนี้ผมก็กล้าบอกทุกคนว่าที่ผมได้มีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองจากฟุตบอลทั้งนั้นเลยแล้วไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนยอมรับในสมัยนั้นแต่วันนี้เนี่ยผมสามารถได้พิสูจน์ได้เห็นว่ามันเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วถ้าน้องๆหนูๆคนไหนอยากจะเรียนรอยตามมันไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะวันนี้เนี่ยพ่อแม่ทุกอย่างซัพพอร์ตตลอดเวลาอยากเตะบอลเลยลูกสตาร์ทอย่างดีนะลูกบอลหอบมาเป็น 20-30 ลูกของเรามีลูกเดียวเตะกันทั้งหมู่บ้านทั้งจังหวัดใช่ไหมครับนักบอลสโมสรเงินเดือน 2,000 นะครับได้ค่าติดธงอีก500 2,500 แต่วันนี้นักฟุตบอลที่มาเล่นในลีกสูงสุดมี3ลีกไทยแลนด์ลีกตอนนี้เดือน 2-300,000 400,000 500,000 ต่อคนนะต่อคนนะอันนี้หมายถึงคนเก่งคนเก่งใช่ใช่เอเวอเรจ 2-300,000 เฉลี่ยคนที่เก่งก็จะสูงขึ้นดิวิชั่น1ก็ 100,000-200,000 ดิวิชั่น2ก็ 40,000-50,000 60,000-70,000 80,000 แล้วแต่เห็นไหมครับถือว่ารายได้ดีมากใช่จบม .6 เข้ามหาลัยจบปริญญาวิศวะ 15,000 เอาไม่คิดไม่ใช้เอาเก็บสัก 10,000 ปี1 102 10ปี 1,200,000 20ปี 2,400,000 แล้วเมื่อไหร่จะมีบ้านมีรถแต่ถ้าคุณเล่นในลีกสูงสุดปีละล้านเก็บปีละล้าน10ปี10ล้านแล้วพ่อแม่สบายไหมอยู่ได้นานไหมพี่ดูต่างจังหวัดมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะวงการฟุตบอลแต่ต้องมีวินัยอ๋อเพราะอายุมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอาชีพฟุตบอลมันบอกไม่ได้ว่าจะเจ็บเมื่อไหร่จะขาหักเมื่อไหร่ถ้าคุณคิดว่าได้เงินเยอะแล้วไปกินไปเที่ยวถึงเวลาไม่ฟิตเขาเสียบทีเดียวหักก็เรียบร้อยบายบายมันมีข้อดีข้อเสียแต่ถามว่าดีกว่าสมัยก่อนในแง่เลี้ยงชีพเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพได้แต่คนต้องอยู่กับมันก็คือมาต้องมา 100% อย่ามาก้ำกึ่งหรือครึ่งๆกลางๆมาแค่เล่นโชว์สาวแอคสาวเป็นวันอย่ามาผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่มีลูกเป็นนักฟุตบอลเนี่ยครอบครัวก็ไม่ได้รวยครับนะก็จะเป็นครอบครัวคนจนหรือปานกลางนะครับ 95% ท่านรวยก็ไปเขาก็ไปทำอย่างอื่นไปเล่นกอล์ฟทอดกิจการไปเล่นกอล์ฟไปเสริมทอดกิจการหรือไปขับรถฟอร์มูล่าวันหรือใก็คือทุกวันนี้มันเป็นอาชีพและมีองค์การอพยพอีกมากมายใช่ไหมคุณเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับฟุตสนามฟุตบอลเกี่ยวกับการจัดการมีเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหอาชีพตามผู้จัดการส่วนตัวนะเอเจนซี่หรือคนทำสนามนะมาร์เก็ตติ้งมีเยอะเลยตอนนี้สร้างงานขึ้นมาขายเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาใช่นะครับทุกอย่างนะฮะมันมีการบริหารจัดการสนามเดี๋ยวนี้สนามคนดูส่วนมากจะดูกันแน่นเต็มเมืองนี้เจอกับเมืองนั้นสนุกดีนะผมว่าถ้าตัดเรื่องตีกันไปได้นี่จะโอ้โหเป็นต่อไปไม่ตีแล้วต่อไปไม่ตีแล้วทำอย่างอื่น หนึ่งในบุคลากรของฟุตบอลไทยที่ผมเชื่อว่าคงจะมีแบบนี้อีกหลายท่านและจะพัฒนาให้วงการกีฬาของเราดีขึ้นนะครับเอาใจช่วยคุณซิโก้นะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วเราก็คงจะได้มีความสุขแบบนี้อีกในอีกหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งปีที่ผ่านมาครั้งเดียวยังมีอีกหลายครั้งขอบคุณมากครับซิโก้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมเรื่องราวดีๆจากคอลัมนิสต์ของเจาะใจครับคือมันเนี่ยอยู่ในทุกอย่างของชีวิตเลยอะไรที่คุณคิดว่าผมจะไม่รู้บ้างเสื้อผ้าพี่ดูเฮ้ยเรารู้เชิงวิชาการหลายๆคนมีการศึกษากันก็รู้ว่าข้าวทำนู่นทำนี่ได้บ้างอะไรก็ว่านไปนะครับแต่ว่าเข้าใจในเชิงหัวสมองแต่แบบมันไม่รู้สึกอ่ะมันไม่มีอะไรสู้ประสบการณ์ได้มันจะมีอะไรรออยู่เสมอผมเองไม่เคยสนใจมันสับปะหลังเลยให้ตายเถอะพอมาตรงนี้ผมรู้สึกแบบเห็นมันแล้วแบบเออขอบคุณนะมันแสงแรกแห่งศรัทธาสู่คนไทยทั้งประเทศจอดใจแสงแรกช่วงเวลาพิเศษแห่งการเติมสติ
และแสงสว่างสู่กลางใจผู้ชมทั่วประเทศห้ามพลาดจอใจแสงแรกตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้